สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายน้ำบัวนะเพราะว่าน้ำเริ่มเน่าแล้วนานแล้วหลายเดือนแล้วไม่ได้เปลี่ยนเลยเริ่มสีขุ่นๆแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำออกหน่อยก็ใช้วิธีการลักน้ำเอาท่อยางใส่ลงไปแล้วก็จะมีกระบะไว้รองนิดนึงอันนี้เผื่อว่าปลาที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นปลาสอดอะถ้ามันหลุดออกมาเราก็ไม่อยากให้มันตายนะหรือว่าไหลไปตามพื้นอาจจะไปตายตรงที่มันติดหญ้าครับผมเราก็เลยเนี่ยรองไว้กันไว้ก็ใช้วิธีการง่ายๆลักน้ำออกเพราะว่าเราจะทำวิธีอื่นก็เปลี่ยนน้ำทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นดินเป็นโคลนแค่เอาน้ำเก่าออกแล้วก็เทน้ำใหม่ใส่ก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้น้ำใหม่ปลาบัวนะอยู่ได้น้ำเน่าๆก็อยู่ได้แต่ปลาอยู่ไม่ได้อันนี้เราก็ใช้ระบบของเรื่องของธรรมชาตินะมีทั้งสาหร่ายอยู่ด้วยปลามีสาหร่ายใครที่จะเลี้ยงบัวนะถ้าใส่น้ำลงไปแล้วก็ถ้าไม่ใส่ปลาเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงไปไข่ใส่ก็เป็นลูกน้ำก็กลายเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ของยุงลายได้ถ้าต้องให้รอบด้านนะจะปลูกอะไรจะเลี้ยงอะไรครับผมหลังจากที่ผมเอาถ่ายน้ำออกหมดแล้วก็จะตักน้ำมาใส่ใหม่ก็เอาเป็นน้ำคลองธรรมดานี่แหละครับไม่ได้อะไรมากมายโอ้ดูปลาเยอะแยะเลยน่าสงสารนะเพราะว่าคงอยู่กับน้ำเหม็นๆมาหลายวันนะผมไม่ได้มีเวลามาเปลี่ยนเลยวันนี้ว่างจัดการซะหน่อยครับผมวันนี้ช่องกิตนายสารพีก็เก็บเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากกันนะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องกิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ